หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณปาล์มครับอายุ28ปีสาวสวยเซ็กซี่นี่ถ้าไม่ได้เป็นดารานะครับคงไปเอาดีทางด้านการตีเทนนิสครับเพราะว่าฝีมือของเธอเนี่ยชั้นเชิงเหลือหลายเหลือเกินเหมือนพี่หมิวเลยนะใช่ใช่เหมือนเขาสวยเนาะเออผมว่าในคลิปดูสวยกว่าตรงนี้อีกดูขึ้นกล้องชมหรือด่าไม่ชมหรือด่าไม่ในนั้นดูขึ้นกล้องไงเวลาคนชมว่าขึ้นกล้องไม่นั่งผับผมมาแล้วไอ้ผมทักเปียน่ารักลองฟังดูเฮ้ยเดี๋ยวเสียงไปไหนวะลงไปไหนแล้ววะไงลงเฮ้ยน้องเขาโดนกิ้งก่ากัดเหรอครับผมเหินขึ้นไปซะขนาดนั้นคือมาตูมมั่นใจว่าเสียงเขาเด้งดีกว่าลูกเทนนิสที่เขาตีแน่นอนแต่ไม่น่าจะเป็นคนที่ร้องตรงคีย์มีดีแค่หน้าตาดีอย่างเดียวควรกำจัดเขาออกไปจากรายการนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่ไว้ใจสายตาที่น้องกันมองเขาเลยฮะยังไงเบอร์3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับผมเอาออกครับให้คุณกันตอบดีกว่าดูแลสเปคคุณคือว่าปกติแล้วคนที่เล่นกีฬาเขาจะมีแบบพลังเสียงพลังปอดอะไรหายใจลึกอะไรเงี้ยแต่มีบ้างครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับน่าจะเพี้ยนคนอื่นครับมี3คนว่าไงผมว่ายังไงเขาก็น่าจะร้องเพราะครับคิดว่าเพี้ยนผมว่าเพี้ยนนะเดาว่าน่าจะหลอกใช่ผมว่าน่าจะหลอกเหมือนกันใช่ครับเอาว่าเสียงเพราะนะครับไม่มีใครชอบคุณเลยในวงเหมือนเจ้าหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณชินครับอายุ23ปีเป็นเจ้าของโรงงานที่ชอบทานติ่มซำเป็นชีวิตจิตใจครับทุกครั้งที่ไปจะสั่งฮะเก๋าแต่ว่าไม่เคยได้เลยเพราะได้แต่ขนมจีบเอ้ยอุ้ยโหตายอีตูจินแดงอันนี้เป็นจริงป่ะพี่ตูมอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นเป็นหรอกมันแกล้งแกล้งอะไรนะเอาฟังดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือผมว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขาแล้วนะฮะดูจากสูตรแล้วเนี่ยเหมือนมากับพวกคุณ2คนพิธีกรเลยเออว่ะเฮ้ยจริงๆน่าจะไปตั้งวงซะ3คนเหมือนวงชื่อวงเกาหลีเลยว่าอะไรฮะลิงกันชินคิดไม่ทันใช่ไหมคนคนนี้หน้าตาก็เหมือนฝันดีฝันเด่นเหมือนกันนะนะฮะน่าจะร้องใสๆเหมาะกับวงของคุณนะฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะไว้ก่อนฮะทรงดีแล้วก็เมื่อกี้ให้ดู VDR เนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นคนร้องเพราะมีความเป็นไปได้น่าจะแบบดีทั้งรูปร่างหน้าตาและเสียงด้วยต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5สูงยาวเขาดีมาครับคุณออโต้ครับอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเป็นรปภ.สุดหล่อประจำหมู่บ้านครับนอกจากหน้าตาดียังขยันด้วยครับดูแลความปลอดภัยให้กับคนในหมู่บ้านแบบไม่กลัวแดดกลัวฝนถ้าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะแปลว่าเขาเป็นรปภ.จริงๆนะเฮ้ยเขาเท่เหอะเออทำไมเขาไม่ไปเป็นนายแบบวะนั่นดิสูงเท่าพี่มะตูมเลยอ่ะบ้าจริงหรอใช่ผมว่าจริงๆโอ๊ยไม่หยุดเลยอ่ะหายวายเพลงอะไรอ่ะมันร้องได้ขยับปากเร็วขนาดนั้นไม่รู้ว่าแต่โคตรเป็นแร็ปเป็นแร็ปเป็นแร็ปเฮ้ยดีอ่ะรู้ป่ะว่ารปภ.ย่อมาจากคำว่าอะไรอะไรอ่ะรปภ.ตอนนี้ของมะตูมย่อมาจากคำว่ารักเธอไปทุกภพทุกชาติเสียงสวรรค์มากเลยนะฮะคือเป็นโทนที่แบบว่าเอาจริงๆป่ะร้องออกมาเนี่ยออกนาสิกเลยอ่ะคือแบบเราฟังแล้วขนาดเราไม่มีความรู้เรื่องดนตรีอ่ะเราฟังได้ขนลุกตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แบบเฮ้ยเอาจริงๆเสียงนี้คือแบบยังไงอ่ะอยากจะอัดเสียงแล้ววางขายทุกประเทศเลยฮะเก็บไว้ก่อนทุกคนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเสียงไม่ดีแต่มะตูมเชื่อว่าหน้าตาแบบนี้หน่วยก้านแบบนี้เขาเนี่ยจะมาเฉลยว่าเป็นซูเปอร์สตาร์และอาจจะมีซิงเกิลเลยด้วยครับเสียงเพราะนะครับเป็นเราเสียงเพราะเป็นรปภ.ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อรปภ.หน้าตาอย่างนี้ได้ไงเออถ้าหน้าตาอย่างพี่หอยโอเคที่ผมเชื่อผมเชื่อน่าจะเป็นนายแบบมากกว่าแล้วเสียงที่เขาร้องกับกิริยาที่เขาร้องเขาเหมือนคนตะโกนนะก็ตะโกนแล้วร้องแรปแต่เสียงออกมานิดเดียวทุกอย่างหลอกหมดเพี้ยนเละเลยครับผมว่าเพี้ยนเฮ้ยหึงอีกแล้วลำคาญ
ขาเหมาะเป็นนายแบบมากกว่าน่าจะเป็นนายแบบนะดูจากรูปร่างหน้าตาและหุ่นเขาอะร้องไม่เพราะแต่ผมว่าเขาน่าจะแรปได้ใช่น่าจะเป็นแรปเปอร์ได้ทูพีดูจากแบบการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยการออกเสียงน่าจะไม่ได้ร้องเพลงได้เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนคลับของเราครับแล้วก็พี่ๆด้วยเราจะให้เขาเสียงเพราะไว้ก่อนเอาเสียงเพราะนะไว้ก่อนเพราะไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณแนนครับอายุ21ปีครับช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ดารานักแสดงเซเลบริตี้นะครับมาใช้บริการของเธอมากมายเพราะเธอใส่ใจทุกรายละเอียดนั่นเองไม่เห็นเคยเจอเลยเออจะเจอที่ไหนวะเจอแต่พี่จิ๊กนวรัตน์มาแต่งให้อันนั้นแต่งศพอ้าวอุ้ยลงทุนเนาะแล้วชอบต้องบอกสวยค่ะข้างหลังลองฟังดูหยุดเสียงพุ่งอ่ะเฮ้ยแต่อุ้งกำลังติดใจอยู่กับเรื่องของวิธีการที่เขาขยับตัวน่ะดูแปลกๆถ้าเผื่อว่าเพี้ยนมันจะได้เพี้ยนสองเรื่องนะคือเพี้ยนจังหวะกับเพี้ยนทำนองซึ่งเสียงอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสเพี้ยนทำนองได้เหมือนกันมีโอกาสเพี้ยนนะคะอ้วนว่าเป๊กว่าเสียงเขาอ่ะมีความเป็นเสียงหนาแต่เป๊กมีความฮิตเห็นเดียวกับครูอ้วนเลยคือจังหวะการยกตัวของเขามันผิดปกติฟีลลิ่งเหมือนนั่งช้างแล้วก็เปล่งเสียงมาเอ๊ะคำหนึ่งแล้วก็แบบดูเสียงใหญ่อ่ะแต่ว่าฟีลลิ่งการยกตัวมันผิดปกติของคนร้องเพลงเป๊กว่าเสียงเพี้ยนค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างรูปการแต่งตัวอะไรพวกนี้ดูแบบเอ้ยนักร้องมืออาชีพชัวร์เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือดูจากในคลิปแล้วทั้งจังหวะการโยกแล้วก็ทั้งแววตาต่างๆอะไรเงี้ยคิดว่าเพี้ยนครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7เหมือนพี่เป๊กมากเลยอ่ะโคตรเหมือนเลยอ่ะเป๊กยังชอบมาครับน้องเนยครับอายุ19ปีครับช่างเสริมสวยเด็กแนวผู้มีสไตล์ผมม้าเป็นของตัวเองครับได้ทักษะการทำผมมาจากคุณแม่ครับอยากฝึกฝีมือเธอเลยไปสมัครงานที่ร้านใหญ่แต่สุดท้ายก็เลยต้องกลับมาทำที่ร้านแม่เหมือนเดิมชอบนะโอ้ยดัดฟันดัดแต่ข้างบนด้วยอ่ะเออเลิศข้างล่างได้แล้วไงอ๋อเออจมูกบานทำไมจมูกบานทำไมปุ๊บฮะให้เขามีกรูฟนะเขาร้องเพลงอะไรที่ทำปากอย่างนี้ตลอดเลยหรอเพลงอะไรกูเสียงที่ออกมากับปากที่ร้องมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เหมือนหลอกเราได้ขนาดนี้อาจจะเป็นนักร้องเสียงเพราะที่สุดในปี2019นี้เลยก็ได้และปีเดียวนะที่เหลือไม่เพาะแล้วใช้พลังไปหมดแล้วแต่งมาขนาดนี้ไม่มาร้องเพี้ยนให้เราหัวเราะเออก็จริงก็จริงต้องมีอะไรมากกว่านั้นตรงข้ามตรงข้ามครับวงมีนครับคือหลายครั้งที่ดูรายการมาบางทีแบบถ้าจะมาแบบทรงแปลกๆเงี้ยให้ดักมันเหมือนจะหลอกเราเขาเหมือนจะหลอกเราว่าแบบจริงๆเขาร้องเพราะแต่เมื่อกี้คือดูการโยกตัวของเขาก็ดูแบบถูกต้องนะแต่แค่เสียงที่ไปออกมาเขาจะโยกหลอกก็ได้พี่ผมว่าเพี้ยนครับผมว่าเพี้ยนเหมือนกันเพี้ยนได้แล้วคุณจะประชุมกันทีตอนจะเอาออกจริงว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ได้มีตัวอื่นเบื้องต้นว่าเพี้ยนก่อนสรุปว่าเพี้ยนครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหนึ่งหมายเลขที่เสียงเพี้ยนครับ2 3 6 5 3 6 6เอาให้ภารกิจสำเร็จนะครับนะคัดใครออกครับเบอร์6ครับหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณอุตส่าห์เตรียมตัวมาเต็มที่แต่ดันถูกพี่เขี่ยทิ้งซะได้เพี้ยนแน่นอนมาสิคะเพี้ยนเอาละโยกตัวก็ไม่เป็นไรละเพี้ยนมันจะได้เพี้ยนสองเรื่องนะคือเพี้ยนจังหวะกับเพี้ยนทำนองซึ่งเสียงอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีโอกาสเพี้ยนนะคะว่าคือจังหวะการยกตัวของเขามันผิดปกติเอกว่าเสียงเพี้ยนค่ะคือดูจาก
ในคลิปแล้วทั้งจังหวะการโยกแล้วก็ทั้งแววตาต่างๆอะไรเงี้ยคิดว่าเพี้ยนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐิชาใจแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะอายุ21ปีนะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าอิสระค่ะเป็นช่างแต่งหน้าอิสระใช่มั้ยครับงานอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นงานรับปริญญาค่ะรับปริญญาเป็นส่วนใหญ่ใช่มั้ยเรารับปริญญามานานแล้วไงเราไม่ได้ใช่มั้ยถูกมั้ยแล้วทําไมถึงไม่ชอบแต่งหน้าคือหนูเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะหนูคนชอบแต่งหน้าใช่ค่ะแล้วตอนมุดว่าพี่เป๊กกี้ตายอย่างเงี้ยแล้วหนูไปแต่งให้เขาได้ไหมให้เกียรติได้ไหมให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติได้ค่ะแต่ต้องลงบีบีเยอะหน่อยนะคะไม่แต่ว่าสัญญาก่อนนะคะว่าก่อนจะแต่งอ่ะโอ้ยคนปกติอาจจะต้องฉีดน้ำแร่ของพี่ขอเป็นน้ำมะพร้าวนะคะเจ้าธรรมชาตินักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเฮียช่างแต่งหน้าสาวสวยอย่างคุณแนนก็ถูกแคนเซิลไปก่อนเป็นคนแรกสำหรับนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลข6ช่วงหน้าสืบต่อกับเบาะแสเสียงพูดอย่าพลาดนะครับพี่ปาล์มคะช่วยส่งยิ้มให้หนูทีหนูจะยอมเป็นเด็กดีให้พี่เลยค่ะเขาชอบใส่แว่นอาจารย์หนึ่งถามจริงนี่สั้นหรือบอดผมบอกเลยนะครับเบกกี้เอ้าI can see your voice